ดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับสำคัญมากๆที่หลายคนมองข้ามนะครับก็แอดมินก็ส่งคลิปมาครับแล้วก็ให้วิเคราะห์นะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้นะครับคลิปพี่แมวนะครับก็คือให้สังเกตดูครับทำเร็วทำช้าไม่ได้ผิดนะครับก็ทำเร็วก็คือการเบิร์นไขมันครับแต่ทำช้าก็คือการโฟกัสให้ดูนะครับสังเกตนะครับพี่แมวนะครับส้นเท้าพี่แมวนะครับจะพยายามคือจะขยับขึ้นนะครับบางจังหวะให้สังเกตดูนะครับซึ่งถ้าก็คือการสะท้อนนะครับให้ดูนะครับคุณจะทำเร็วทำช้ามันอยู่ที่เป้าหมายครับแต่ให้ดูนะครับฝ่าเท้านะครับคุณจะต้องนิ่งราบกับพื้นนะครับเราจะไม่เอายกส้นเท้าขึ้นเราจะไม่ยกปลายเท้าขึ้นสังเกตดูนะครับนะครับให้ดูนะครับคือพี่แมวต้องฝึกนะครับคือถ้าเราฝึกตัวเปล่าได้อยู่ฝึกตัวเปล่าครับแต่ถ้าเราฝึกถ่วงน้ำหนักอ่ะเราจะมายกส้นเท้ายกปลายเท้าพวกนี้เราได้รับอาการบาดเจ็บผมบอกเลยว่าแน่นอนครับซึ่งบางอย่างนะครับให้ดูผมฝึกนะครับช้าๆทำเร็วก็ได้ครับแต่ฝ่าเท้าจะต้องอยู่กับพื้นคือมันจะติดเป็นนิสัยเราจะต้องปรับหลายอย่างนะครับมันค่อยๆปรับไปเรื่อยนะครับจนว่าเราดูแบบเพราะเราดูแบบมันดูท่าทางการฝึกของเรามันดูแบบมีแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลกับดูเป็นมืออาชีพนะครับก็ลองไปปรับดูนะพี่แมว